ต้องขอบคุณรัฐบาลนะครับที่พยายามผลักดันเรื่องนี้แต่จากการนับจากวันแรกที่เราไปพบกับท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาเนี่ยใช้เวลาเดินทาง2ปีกว่าเกือบ3ปีเรื่องนี้กว่าจะเข้าครม.ได้นะครับก็ต้องขอบคุณและเราก็เชื่อว่าอย่างนี้ไปอีก 2-3 ปีชาวบ้านเนี่ยถึงจะได้อานิสงส์ใช้กัญชาเนี่ยรักษาโรคได้นะครับก็คงจะใช้เวลาเดินทางยาวนานมากน่าเสียดายมากครับประเทศนี้เสียโอกาสมากในขณะที่พวกเราคณะทำงานเราเนี่ยไปพบกับตัวแทนรัฐบาลลาวที่สปป.ลาวทางรัฐบาลลาวเนี่ยก็อ้าแขนรับเลยนะครับแล้วก็อนุญาตให้เอาเครื่องสกัดเนี่ยไปสกัดน้ำมันเพื่อที่จะเริ่มรักษาผู้ป่วยที่นั่นนะครับแล้วก็จะมีการจัดแปลงปลูกนะครับเพื่อจะเอาต้นใบกัญชายอดกัญชานะครับเอามาตากแห้งแล้วก็เอามาสกัดเป็นยานะครับที่นั่นเนี่ยเขาเริ่มดำเนินการเลยแล้วก็ยืนยันว่าภายใน3เดือนเนี่ยเขาจะแก้กฎหมายให้เสร็จนะครับแล้วก็จะประกาศให้ที่สปป.ลาวเนี่ยเป็นศูนย์กลางรักษาโรคด้วยกัญชาเนี่ยของเอเชียนะครับก็ต้องชื่นชมนะครับว่าลาวเนี่ยเขาขยับเร็วมากแล้วก็เปิดช่องเร็วมากในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยคงไม่ทันกินอ่ะกว่าตัวจะสุกงาก็ไหม้แล้วที่จริงเนี่ยเรื่องกัญชารักษาโรคเนี่ยประเทศหลายประเทศในโลกเนี่ยนะครับได้แก้กฎหมายจนสามารถจะทำเป็นผลิตภัณฑ์มาขายแล้วหลายปีแล้วแล้วทั้งโลกเนี่ยตระหนักเรื่องนี้มากมีเอกสารการวิจัยของสถาบันใหญ่ๆของโลกเนี่ยหลายสถาบันมากวิจัยเรื่องนี้นะครับทั้งในอเมริกาทั้งในแคนาดาทั้งในอิสราเอลนะครับวิจัยจนได้รู้ถึงสูตรเคมีรู้ถึงสรรพคุณรู้ถึงสารออกฤทธิ์ว่ามีตัวไหนมั่งอยู่ในนั้นนะครับแล้วยืนยันได้ว่าสามารถที่จะเยียวยาผู้ป่วยได้ถึงร้อยกว่าโรคนะครับก็น่าเสียดายนะครับหากว่าประเทศนี้ไปเริ่มศึกษาจากเอกสารการวิจัยที่มีอยู่ทั้งโลกเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเอามาดัดแปลงใช้ประโยชน์เนี่ยจะสร้างคุณค่าได้อย่างรวดเร็วนะครับจะได้ไม่ต้องเริ่มต้นวิจัยใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องกัญชาก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ถึงแม้ว่าจะเดินช้านะแต่ก็ยังเดินนะแต่ผมก็คาดหวังว่าท่านนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลเนี่ยจะเข้าใจนะครับและเร่งรัดให้เร็วขึ้นไม่อย่างนั้นเนี่ยผมคิดในระยะอันใกล้นี้ถ้าคนไทยกับผู้ป่วยทั้งโลกเนี่ยอพยพไปรักษาอยู่ที่ประเทศลาวเนี่ยเศรษฐกิจที่นั่นก็จะดีมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยเนี่ยซึ่งมีความรู้เรื่องนี้เยอะอยู่นะครับก็จะเสียโอกาสมากนะครับเงินที่คิดว่าจะมาแก้ปัญหาให้กับเกษตรกรเศรษฐกิจฐานล่างเนี่ยอย่างพวกเราเคยฝันเอาไว้นะครับก็จะถูกปิดกั้นไป